สำหรับ4ทับ3เนี่ย
ที่มีกรพูดเก่งขอชมเชยนะคะชื่ออะไรนะอยู่หันไปทางด้านขวามือพูดเก่งพูดเก่งนะคะซ้ายก็พูดเก่งแต่ว่าเจ้านี่จะแบบท่าทางการเป็นพิธีกรเนี่ยนะจะแบบว่าเออลูกเล่นหรือคำพูดอ่ะเหมือนน่าสนใจมากกว่าแต่เจ้าอีกคนนึงก็พูดเก่งนะแต่ว่าจะนิ่งแต่นิ่งกว่าจะเฉยๆก็พูดเก่งทั้งคู่แล้วก็ไม่เห็นภาพการทดลองของแมลงหวีนักเรียนพูดอย่างเดียวใช่ไหมคะ4-3ใช่ไหมอันนี้ครูขอตัดคะแนนนะนักเรียนพูดอย่างเดียวเลยนักเรียนต้องไม่เห็นภาพเหมือนกับ4-1ถ้ายัง4-1ก็จะทดลองด้วยให้เห็นภาพอะไรพวกนั้นนะคะแต่เราโดนหักคะแนนไปส่วนนี้สำหรับ4-4เยอะมาก4-4คอมเมนต์เยอะมากคือวิดีโอเสียงก็ไม่ชัดพิธีกรเนี่ยก็ไม่มีมุขาเลยโวยอย่างเดียวเลยพิธีกรจะถามคำถามใช่ไหมคะพิธีกรก็จะก้มหน้าก้มตาแล้วก็ส่วนเขาตอบอยู่ทางนี้อ่ะกล้องก็ควรที่จะซูมไปหาคำตอบถูกไหมอันนี้ซูมมาเหมือนทั้งหมดเลยก็จะเห็นข้อบกพร่องของพิธีกรด้วยอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเราควรที่จะเว้นให้พิธีกรได้ดูเขาอ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะซูมไปหาพิธีกรอาจจะดูโวยนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อจะถามข้อต่อไปเนี่ยเห็นซูมหมดเลยเห็นหมดเลยทีนี้ก็บกพร่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพิธีกรอย่าดูโวยตลอดเวลาแล้วตัดกล้องก็ไม่ควรที่จะจับภาพรวมจับนิ่งๆต้องมีซูมคนนั้นซูมนี้บ้างแล้วก็ไม่มีการส่งเนื้อหาอันนี้สำคัญแต่นักเรียนไม่เห็นสรุปแล้วก็คือถ้าเอารายการของ4-1รูปแบบทั้งเรื่องของการทดลองการสรุปผลอะไรต่างๆมารวมกับเทคนิคของ4-2ที่มีเรื่องของการอะไรนะมีมุกอะไรอย่างนั้นนะคะเอามารวมกันแล้วพิธีกรเอาแบบ4-3เยี่ยมนะคะเป็นถือว่าโค้ดที่ห้าโค้ดที่ดีโอเคเขาไม่ถือว่าประมาณนี้เลยก็แบบเอาไปปรับปรุงงานของเองนะนะคะแต่4-1เดี๋ยวไปน้อยใจแล้วพิธีกรก็โอเคนะก็ดีก็ใช้ได้โอเคก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากนักเรียนเคารพขอบคุณค่ะเดี๋ยวชวนน้อยไปหน่อยพี่ก่อนจะไปไปที่ชั้นที่ในการจัดแบบเป็นต่อไปค่ะเป็นต่อไปค่ะก็ทักออกก่อน2ทีมครับออกเพราะว่าต้องมีด้วยกับบุคโลก็วิ่งนี้นะครับก็ดูตามผลงานกันครับก็ขอคันอินเตอร์แล้วก็ทีมเมย์สตอปตามนี้นะครับนักเรียนก็ไปฝึกซ้อมการเดินก่อนนะครับให้เข้ากับจังหวะของเพลงนะครับแล้วส่วนเรื่องของแพลนฟอร์มเดี๋ยวครูจะออกแบบแล้วก็ให้ทุกคนในส่วนร่วมในการช่วยกันทำแพลนฟอร์มนะครับว่าใครจะช่วยในส่วนไหนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนไปฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ขอจบการกวดน้ำเต็มแค่นี้สวัสดีครับขอบคุณครับก็ความรู้สึกจากพี่ข้องดำไปก็รู้สึกดีใจที่ได้ชนะแล้วก็รู้สึกว่าเรารอดแล้วรอดแล้วรู้สึกเหมือนจะสู้กับเขาได้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 ก็ได้ครับก็หลังจากที่เข้าห้องดำนะครับก็ตอนที่ประกาศผลก็รู้สึกว่าก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะชนะครับเพราะว่าเราก็ดูจากผลงานหลายๆห้องแล้วครับก็ดีหมดทุกห้องก็ไม่หวังว่าจะชนะแต่เขาประกาศมาว่าชนะก็ดีใจมากเลยครับ